เป็กกี้สีธัญญาแจงดราม่าบูมสุภาพรถีบแค่เล่นกันยันสนิทกันมากบันเทิงวันที่24กรกฎาคม2567 18 นาฬิกา 36 นาทีเป็กกี้ดรุณีสีธัญญาชี้แจงดราม่าหลังดาราสาวรุ่นน้องบูมสุภาพรใช้เท้าถีบไปที่ก้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรเพียงแค่เล่นกันเฉยๆหลังจากที่มีดราม่าบูมสุภาพรแกล้งใช้เท้าถีบเบาๆไปที่ก้นของสาวเป็กกี้จนทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ารุ่นน้องทำกับรุ่นพี่แบบนี้ไม่มีมารยาทใช้เท้าได้ยังไงล่าสุดพิธีกรสาวอานดีเป็กกี้ดรุณีสีธัญญามาร่วมแถลงข่าวเปิดตัวรายการใหม่เดอะสปูนช้อนทองคำที่เติมสุขสตูดิโอพร้อมชี้แจงถึงดราม่าดังกล่าวดราม่าที่บูมถีบในรายการมีดราม่าเนาะว่าเป็นกิริยาที่ไม่งามแต่จริงๆเล่นกันเอาจริงๆตัวเป็กเองก็ชอบแกล้งบูมคุยแล้วก่อนที่จะโพสต์ลงแล้วบูมก็พูดกับเราอยู่เลยว่าเดี๋ยวต้องโดนด่าแน่เลยว่าหนูถีบพี่ก็เลยมีเรื่องว่าแบบดูไม่น่ารักแต่จริงๆไม่มีอะไรค่ะเป็นน้องที่สนิทกันปกติเล่นกันแรงแบบนี้อยู่แล้วเล่นกันแรงอย่างนี้แหละอันนี้ไม่แรงหรอกอันนี้ก็หยุมหยุมอะรักกันบ้างล็อกคอกันบ้างเล่นกันแบบเด็กผู้ชายสายแทบไม่สฤทธิ์พงษ์ยันยังอยู่ภูมิใจไทยไม่น้อยชวดรัฐมนตรีไปพบป้อมไร้นัยยะการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 14 นาฬิกา 55 นาทีสฤทธิ์พงษ์โอดรับสายแทบไม่ทันหลังโผล่พปช.ร.ยันยังอยู่บ้านเก่าไร้นัยยะการเมืองให้เป็นเรื่องของอนาคตถ้าจะไปขอไปอย่างมีเหตุผลยันไม่เกี่ยวชวดนั่งรัฐมนตรีเมื่อเวลา 13 นาฬิกา 30 นาทีวันที่24กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยชี้แจงภายหลังไปปรากฏตัวที่พรรคพลังประชารัฐพปช.ร.โดยนำกุ้งมังกรไปให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่ายืนยันว่าไม่มีนัยยะทางการเมืองไปธุระส่วนตัวทางคดีของตัวเองตนลงไปหลังการเปิดตัวสมาชิกพรรคใหม่และตนก็ปฏิเสธสื่อให้สัมภาษณ์เพราะไม่ได้ไปภารกิจการเมืองเป็นการถามกันเชิงล้อเล่นมากกว่าว่าอนาคตจะย้ายพรรคมาพลังประชารัฐหรือไม่ตนจึงตอบโดยหลักการธรรมชาติว่าในอนาคตยังไม่รู้แต่วันนี้ยังไม่มายืนยันว่าวันนี้ยังอยู่ภูมิใจไทยเหมือนเดิมและตนให้ความเคารพทุกพรรคในอดีตก็เคยอยู่ไทยรักไทยวันนี้ตนว่าไปพรรคไหนก็ไปได้แต่ในเจตนาจริงก็เห็นกันส่วนตัวตนไม่มียุทธศาสตร์หรือลับลมคมในแต่ถ้าจะไปอย่างไรก็ต้องบอกกันและจะไปอย่างมีเหตุผลวันนี้ยืนยันยังไม่ไปยังไม่ถึงเวลายังไม่คิดถึงเรื่องการย้ายพรรคยังมีความสุขอยู่ที่เดิมยังทำงานให้กับภูมิใจไทยเหมือนเดิมตนเป็นส.ส.ที่น่าจะติดอันดับ1 ใน 5ยื่นกฎหมายมากที่สุดในสมัยนี้ดังนั้นการจะไปพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยตนคิดว่าไปได้โดยชอบธรรมไม่อยากให้เป็นประเด็นการเมืองและเมื่อวานรับสายโทรศัพท์แทบไม่ทันขอบคุณสื่อที่ทำให้คนจดจำสินค้าตัวอย่างของภูมิใจไทยคนนี้ส่วนมีข้อขัดข้องใจอาจารย์ในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายสฤทธิ์พงษ์กล่าวว่าไม่มีอะไรสักอย่างกินได้นอนหลับส่วนที่หลายคนตั้งคำถามถึงการเคลื่อนไหวในช่วงนี้เพราะคาดหวังในตำแหน่งฝ่ายบริหารหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่ตนไม่เคยเรียกร้องตำแหน่งรัฐมนตรีแม้ตนจะสู้ศึกได้ส.ส. 3 คนในกระบี่พร้อมยืนยันว่าตนไม่อยากเป็นรัฐมนตรีไม่เคยไปถามพรรคเลยว่าเมื่อไหร่จะให้ตนเป็นรัฐมนตรีวันนี้พรรคให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการกมท.การแรงงานก็มากพอแล้วการเป็นรัฐมนตรีต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างความพร้อมหลายเรื่อง
เราก็ต้องดูไม่ล้าสมัยแล้วบางคนรีบเป็นแต่ไม่กี่เดือนก็ไม่ควรเป็นและหากเป็นไม่ตรงกระทรวงที่เราถนัดไม่มีผลงานเป็นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มีการยุบสภาก็ต้องดูด้วยทั้งนี้ยืนยันว่าผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยไม่ห่วงเพราะเข้าใจดีเมื่อวันก่อนออกมาก็คุยกับครูใหญ่นายเนวินชิดชอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็สอบถามตนก็ชี้แจงไปทุกคนเข้าใจดีเพราะตนไม่เคยเรียกร้องพรรคและไม่เคยสร้างปัญหาให้พรรคเดือดร้อนเพียงแต่ตนมีเพื่อนในพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐเยอะถ้านับจำนวนที่ตนรู้จักส.ส.เพื่อไทยมากกว่าภูมิใจไทยด้วยซ้ำแพนเค้กอัปเดตคดีอดีตผู้จัดการโกงเงิน5ล้านเผยจากนี้จะระวังรอบคอบมากขึ้นบันเทิงวันที่24กรกฎาคม2567 15:18 น.แพนเค้กเขมมนิดอัปเดตคดีอดีตผู้จัดการโกงเงินกว่า5ล้านอยู่ในขั้นตอนกฎหมายยังไม่เจอคู่กรณีให้ทนายเจรจาเผยจากนี้จะระวังรอบคอบมากขึ้นหลังจากที่นางเอกสาวแพนเค้กเขมมนิดได้ออกมาเผยว่าโดนผู้จัดการโกงเงินไปมากกว่า5ล้านบาทล่าสุดวันที่24กรกฎาคม2567ข่าวสดบันเทิงมีโอกาสเจอแพนเค้กที่งานเก็บภาพบรรยากาศฟิตติ้งซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีทำหมุนเวลาตายได้อัปเดตความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวความคืบหน้าเรื่องเงินยังอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายมีอะไรที่ลำบากใจไหมให้มันอยู่ในช่วงขั้นตอนดีกว่าเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยตามขั้นตอนไม่มีอะไรน่าเครียดเรียกว่าขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยพยายามทำทุกอย่างให้เรียบร้อยที่สุดมีโอกาสได้เจอคู่กรณีหรือยังไม่ได้เจอค่ะไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยไม่ได้มีค่ะถ้าในส่วนอื่นๆจะเป็นคุณทนายที่เป็นคนเจรจาเหตุการณ์ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วสักระยะใหญ่ๆเลยเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงคือณตอนนี้พอมันยังอยู่ในกระบวนการเราก็เลยปล่อยให้เป็นขั้นตอนของกฎหมายไปค่ะหวังว่าจะได้คืนไหมจริงๆอยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีที่สุดไม่อยากมีปัญหาหรืออยากจะมีเรื่องอยู่แล้วแต่อะไรที่มากเกินไปหรือที่ไม่ได้เอาเปรียบกันจนเกินไปเราก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายก่อนละกันตอนนี้รับงานใช้ทีมอะไรมีทีมเวิร์กเหมือนเดิมค่ะหลักคือคุณแม่เลยทุกอย่างเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกของการทำงานจนถึงวันนี้คุณแม่ยังดูอยู่ตลอดเวลาแต่ก็จะมีพี่ๆที่เข้ามาช่วยดูแลและซัพพอร์ตเรื่องงานกันล่าสุดเห็นพี่โน้ตกลับมาดูแลช่วยกันดูอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่เข้ามาซึ่งแล้วแต่ชิ้นงานมีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเดิมด้วยหรือว่างานใหม่ๆก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่าเราก็มีความชัดเจนในการพูดคุยกันตั้งแต่แรกแล้วคุณแม่พี่หมีเองคุมอยู่สองชั้นเราช่วยกันดูอยู่แล้วไม่ได้ว่าไม่ไว้ใจหรือว่าอะไรกันแต่เราคุยกันให้ชัดเจนตั้งแต่แรกอันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงคนอื่นนะในส่วนตัวเราเนื่องจากเราเองเคยเจอเคสแบบนี้มาแล้วเราเองอาจจะไม่ได้รอบคอบไม่ได้ระวังให้ดีงานต่อไปก็ต้องมีความชัดเจนและรอบคอบให้มากขึ้นไร้ความกังวลคงไม่ถึงไร้ความกังวลแต่เอาเป็นว่าเราก็พยายามดูในส่วนของเราให้ดีที่สุด